แล้ววันนี้นิวจะมา DIY หน้ากากเฟสชิลแบบนี้ที่คุณสามารถทำเองได้ที่บ้านง่ายๆสวัสดีทุกคนกว่าเชื้อโควิดจะหายไปเท่านั้นคือรอวัคซีนป้องกันเชื้อโควิดรอไปอีกยาวไกลยาวไกลคุณเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นการรักษาระยะห่างการไม่ไปที่ผู้คนหนาแน่นถ้าคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เรามีทางออกให้คุณไม่ว่าจะเป็นเจลล้างมือสเปรย์ฆ่าเชื้อติดตัวไปนะจ๊ะมันล้างมือบ่อยๆอย่างถูกวิธี Sorry it's DJ แล้วอุปกรณ์เสริมหน้ากากไงเท่านี้ก็สามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิดได้แล้วและอุปกรณ์เสริมอันสุดท้ายเฟสชิลซึ่งหน้ากากเฟสชิลกำลังฮิตอยู่ขณะนี้เฟสชิลที่ขายตามท้องตลาดก็จะมีหลากหลายราคาให้คุณเลือกมีตั้งแต่ราคา150เป็นต้นไปยันไปถึง550คลิปนี้เราจะมา DIY เฟสชิลง่ายๆที่บ้านและก็ประหยัดถูกด้วยจ้ะแนะนำอุปกรณ์กันก่อนเลยนะแผ่นใสแบบบางอยู่ที่ราคาแผ่นละ5บาทแว่นตาคุณมีอยู่แล้วแน่นอนที่บ้านสามารถจะทำอยู่ในแว่นสายตาก็ได้แว่นกันแดดหรือสายตาคุณปกติแล้วคุณอยากจะใส่แว่นเป็นแว่นแบบไม่มีเลนส์ก็ได้นะจ๊ะมีอุปกรณ์อื่นๆก็คือน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับพวกรัดสายไฟอีแผงหนึ่งเราไปซื้อที่ร้าน20บาทแต่ว่าเราจำไม่ได้แล้วราคานี้คือ20บาทหรือเปล่าคุณลองไปหาดูนะค้อนตัวเจาะรูตัวเจาะรูเนี่ยถ้าคุณไม่มีตัวนี้คุณสามารถใช้ตะปูแทนได้อีที่รองต่อหรือคุณจะมีแบบแผ่นไม้หรือกระดาษหนังสือพิมพ์รองหนาๆได้หมดและสุดท้ายก็คือกรรไกรลงมือเฟสชิลกันดีอันดับที่1คุณเอาแผ่นพลาสติกมาเลยเพื่อความสวยงามตัดมุมสี่มุมเนี้ยให้มนมนแล้วแล้วก็ตัดอีก2มุมนะอะไรครับลึกมนกลมสวยงามกลมสวยงามใช้แนวนอนนะนี่แนวนอนแบบสไตล์แบบนี้เลยตอนต่อไปเรามาร์คตำแหน่งจุดที่เราต้องเจาะรูนะวัดจากด้านบนลงมานิ้ววัดถัดลงมาห่างกันครึ่งนิ้วในการมาร์คตำแหน่งเราก็จะวัดจากมุมเข้ามานี่คือ1นิ้วจากข้างบนลงมานี่คือ1นิ้วและช่วงห่างกันระหว่างช่องก็คือครึ่งนิ้วเดี๋ยวเรามาตอกเลยคุณประกบกันให้พอดีนะลงมือตอกได้เลยค่ะเห็นไหมตอนนี้รูเราตอกเรียบร้อยแล้วนะเท่ากันพอดีแล้วก็นำแว่นตาที่เราต้องการมาตอกล่างกันเลยค่ะเดี๋ยวเรานำแบบที่รัดสายไฟเนาะเดี๋ยวเรามาทำอีกหนึ่งข้างเรียบร้อยแล้วจ้ะคุณแล้วก็เดี๋ยวเราใช้กรรไกรตัดส่วนเกินตรงนี้ออกอ่านเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว้าวเป็นไงฮะคุณเฟสชิลแบบง่ายๆที่คุณทำเองได้คุณลงทุนไม่กี่บาทคืออันนี้แผ่นบางแผ่นละ5บาทเราคิดว่ากรรไกรค้อนตะปูตัวต่อไปมันทัดตาคุณมีอยู่แล้วที่บ้านคุณอาจจะซื้อเนี่ยที่รัดสายไฟง่ายมากเลยเห็นปะแล้วก็ประหยัดด้วยคือไม่กี่บาทคุณมาที่จะอุปกรณ์พวกนี้ติดตัวไปคัตเตอร์หรือกรรไกรตัดออกคุณต้องการให้อยู่เป็นแว่นตาเนี่ยคุณก็เอาอุปกรณ์เหล่านี้เข้าไปทำเหมือนตอนแรกเลยว่าสาวๆคนไหนมีแบบว่าลิปบิ้นอยู่ที่บ้านก็สามารถใช้ได้นะสาธิตให้คุณดูว่าลิปบิ้นสามารถใช้ได้ไหมนี่จ้าสาวๆเห็นยังคุณสามารถใช้ลิปบิ้นแทนได้นะลิปบิ้นไซส์แบบไซส์เล็กไซส์ครึ่งนิ้วคุณจะหาแบบเป็นสีอะไรก็ได้แบบว่ามาผูกเนี่ยนะมันก็ทำให้เกิดเป็นสไตล์ของคุณได้เรียบร้อยในการ DIY Face Shield ลองนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้ได้อ่ะคงไม่เชยเกินไปนะที่จะบอกว่าถ้าคุณชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์ติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะ
เพื่อคุณจะได้พากเรื่องราวและคลิปใหม่ๆที่เรานำมาให้คุณ Fashion is everywhere and everything is in fashion. Bye.